เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมผมคอนเบสเตอร์เลกเกมอาเทเลียเลสเลลีน่านะครับคุณผู้ชมครับก็EP นี้เป็น EP ที่7นะครับซึ่งผมจะพาไปลุงดันอีกแล้วนะฮะแต่คราวนี้เราน่าจะไปดันใหม่กันนะขอเลือกก่อนนะครับคราวนี้เราออกป่าคราวนี้เราลองแบบเข้าถ้ำดูไหมนะครับตรงนี้มันจะเป็นถ้ำใช่ไหมสปาร์กกิ้งคาวเวสนะครับคุณผู้ชมครับก็ลิสต์1นะฮะลุงดันนะครับเข้าถ้ำโอเคก็จะเป็นอยู่ตรงภูเขาใกล้กับฟีเจนนะครับตามเนื้อเรื่องนะมาทีมลงดันของเราก็จะประมาณนี้ก่อนไหมเรามีธาตุที่ต้องการก็คือธาตุน้ำแข็งกับธาตุลมด้วยซึ่งตะลุงของเราจริงๆมันก็เป็นธาตุโลเอธาตุน้ำแข็งนะครับแต่ว่าถ้าไม่ตายมันเป็นธาตุไฟนะเข้ามาที่ชั้นแรกครับคุณผู้ชมครับเดินมาถึงตรงนี้มีอะไรมีผีเสื้อนะครับจับผีเสื้อกันสักเล็กน้อยเลสแน่นี่ยิ้มเลยอื้อสองสามทีเหวี่ยงไปได้ตัวอะไรมาได้ฮันนี่พอตแอนนะครับแล้วก็บิตเตอร์วอร์มโอเคเจอกับม่อนตัวแรกนะครับน้องเห็ดเอาออโต้ออกก่อนน้องเห็ดนะครับมอนสเตอร์มา2ตัวแพ้การโจมตีด้วยดาบด้วยลินก้าฟาดไปแบบนี้เจ็บเจ็บจุกจุกตัดมาที่เลสต้าครับโอเคสามารถยิงให้ตายได้เลย1ตัวจัดไปครับแต่ว่าบีเอาเอก่อนละกันนะโอเคตัดมาที่ชลิเทเลียนะครับชลิเทล่าดินะครับโอเคก็แตกครับคุณผู้ชมครับต่อด้วยเจ้าสปิริตแพ้ธาตุน้ำแข็งด้วยหรือนี่เหมือนแพ้ธาตุน้ำแข็งกับลมผสมกันนะครับตามที่มันแนะนำเลยนี่แหวะตรงนี้มีแร่ใช่ไหมเก็บมาไม่มีแอนิเมชันแปลว่าเป็นของธรรมดาใช่ไหมตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยมีน้องเห็ดคราวนี้พาผองเพื่อนมาด้วยขอเล็งเห็ดก่อนแต่ว่าเป็นตัวนี้นะครับก่อนจะถึงเทิร์นมันเราจะซัดมันให้ตุยไปก่อนเลสน่ายิงครับเรียกได้เลยว่าซ้ำศพนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งโอ้ถ้าหมูท่านี้นี่ก่อแตกทุกตัวเลยนี่หว่าเผลอๆมีตัวตายด้วยเนี่ยก่อแตกหมดเลยครับสตันไปเต็มๆตัดมันที่โลโลหน้านะครับท่าแรงไปจริงท่าเบาก็ได้นะ เพราะว่าท่าเบามันจะได้เหมือนเทิร์นกลับมาไวนะฮะท่าแรงนี้มันจะดีเลย์เทิร์นของเราไปไกลหน่อยติดพิษด้วยเหรอลินก้าอักเบเกอร์ไปฟาดฟันอ้าวตุยเลยเหมือนจะได้โบนัสจากดันเจียนด้วยนะครับตีแรงขึ้นนะโอเคตรงนี้มีผีเสื้ออีกแล้วนะฮะเหมือนดันนี้นะครับจะถ้าเกิดเราตีเข้าวิกเนสได้นะครับมันก็จะตีแรงขึ้นนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์วะอันล่างสุดนะครับสกิลพาวเวอร์บวก 30% นะโอเคต่อไปเป็นน้องแกะละจัดมาครับน้องแกะบอสละโอเคเป็นบอสชั้นใช่ไหมมาต้องจริงจังกันหน่อยลินก้าแน่นอนว่ามาก่อนขอตีไปสักหนึ่งตัวด้วยอาร์คเบรกเกอร์อาจจะตายเลยนะไม่ตายเว้ยมันทำอะไรเหมือนจะเป็นตั้งเคาน์เตอร์นะครับเหมือนไอ้พวกโกเลมที่เราเคยผ่านๆมาเนี่ยมันเอาตัวมารับเหรออ๋อมันเอาตัวมารับนะครับถ้าเราตีตัว B มันก็มารับอยู่ดีโอเคก็คือปกป้องเพื่อนนั่นเองอารมณ์ประมาณตัวเหมือนพวกอัศวินนะครับมีสกิลพาสซีฟคือปกป้องเพื่อนลิเทล่าครับล้อมดีอิเลเมนท่าแรงพร้อมกับสตันแรงๆไปโอเคโดนเคาน์เตอร์มาโลหน้านะครับมันเอามากันนะดิไม่เป็นไรสีแรงอยู่นะฮะตะลุงของเรานะครับมันมากันแต่มันต้องจะตายแทนไอ้แกเฮ้ยไม่ตายเว้ย
เหมือนมันป้องกันธาตุน้ำแข็งได้นะครับเราเอาเจ้าเห็ดก่อนจุ๊กแกะค่อยว่ากันตอนไปที่เลสนาครับเจ้าแกะแพ้ธาตุไฟน่าจะตุยเรียบร้อยผ่านชั้นแรกเรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับเดินทางกันต่อมาชั้นต่อไปโอเคเดินทางกันต่อครับผู้ชมครับตรงนี้มีของให้เก็บตีแร่แล้วโอเคเราได้อาเชนแซนมากับเอเมอรัลด์กราสใช่ไหมตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอาเชนแซนอีกแล้วแล้วก็เอ้ยเจอขังข่าวถ้ำจัดมาคุณผู้ชมครับเจอขังข่าวถ้ำเวฟหนึ่งมาลุยกันหน่อยไอ้เบรกเกอร์ตายไหมไม่ตายนะฮะเรามีเลสนาเลสนายิงตัวนี้ตายเลยเราเอาเลยละกันเซนละครับนี่ไม่แพ้ธาตุแต่ตุยเพราะว่ายิงแรงโอ้เซนล่ายิงสิเดียวตายนะสำหรับข้างข่าว 4,800 ครับจัดไปผ่านมาอย่างง่ายๆนะครับดาเมจนี่รุนแรงมากๆเลือดก็ไม่ลดตรงนี้มีของได้เฟสมานะฮะโอเคตรงนี้มีเห็ดเดี๋ยวนะบอสเหรอบอสจริงด้วยนะครับเป็นบอสเห็ดโอ้แต่มันมีลูกน้องมาด้วยเป็นเห็ดน้อยกับเห็ดใหญ่แต่เราเห็ดอย่างวะมากูตีตัวไหนก่อนมัวแต่เล่นตีเห็ดเอไปมันเพิ่มพลังนะครับพร้อมยิงสายฟ้าใส่เราเลสน่าจะทำอะไรดียิงให้ตายไปตัวหนึ่งเลยดีไหมหรือยิงตัวอื่นยิงตัวนี้ก่อนละกันนะครับเอาให้ตายเป็นตัวมันเป็นกลยุทธ์นะฮะมันจะได้ไม่ค่อยมีดาเมจเข้าเราสักเท่าไหร่เพราะว่าเพื่อนมันตายไปแล้วขอฮิลสักเล็กน้อยนะครับฮีลิ่งเบลกับฮีลิ่งเซฟนะครับไปเลือกไอเทมแล้วก็โยนกันเลยเดี๋ยวนะอมติดสถานะแบบว่าฮิลไม่ได้ล่ะไม่ทันดูไม่ทันดูชลิเทล่าครับผู้ชมครับท่านี้น่าจะก่อแตกกันหลายตัวหรือไม่ก็ตายไปเลยตายไหมก่อแตกแต่ไม่ตายครับปิม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 แบบนี้ขอใช้ท่าเล็กนะครับเพื่อเอาเทิร์นกลับมาให้ไวที่สุดส่วนตะลุงก็ท่าเล็กเหมือนกันนะครับคูแฮนเนี่ยเหลือบอสตัวเดียวไม่น่ายากครับแองเจิลสปิริตปับปับปับตะลุงครับคูฟุตไปก่อแตกกันน่าดูเรียบร้อยตัดมาที่ลินก้าครับถ้าแรงอาจจะตายเลยใช่ไหมลาก่อยฟาดไป 5,000 คุณผู้ชมครับจบดันนะครับในลิสต์หนึ่งของก็ประมาณนี้ที่เราเก็บมานะครับมี 100% อัพด้วยนะ First Time ก็จะเคลียร์ได้เพชร50เรียบร้อยไปอีก1ดันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็ต้องไว้แค่นี้ก็แล้วกันคลิปหน้านะครับเจอกัน